อนนี้นะครับเราก็อยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้นี่ก็ผมได้รับรายงานนะครับว่ามีการพบงูชนิดหนึ่งที่เราตามหากันมานานแล้วก็หายากมากๆครับวันนี้นะฮะผมก็มีทีมงานนะครับพี่ต้อมจากอุดรนะฮะพี่โอ๊ตจากทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็พี่ไก่นะครับจากป่าดิบการนะครับก็มาร่วมกันค้นหางูชนิดนี้นะครับใจเย็นใจเย็นพี่ไม่เป็นไรนี่ฮะบอกว่าสัมผัสนะครับมันอาจจะทำให้ผมรู้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นงูที่นะครับมีเกล็ดเป็นตุ่มเหมือนลูกขนุนครับผมและเป็นงูที่เราตามหามายาวนานมากมันหายากมากครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับระวังหัวมันนะฮะหัวมันจะไวนิดนึงนะครับนี่ฮะคุณดูครับคุณเห็นนี่คุณอาจจะรู้สึกว่านี่งูหรอนะฮะถูกต้องนี่คืองูและมันก็คืองูงวงช้างครับผมนี่แหละครับคือสมัยผมถ่ายรายการไดโนเสาร์พิษนี่ก็คือเนี่ยแต่จริงมันใหญ่ได้กว่านี้ใหญ่ได้เท่าต้นขาเลยนะครับผมงูงวงช้างเนี่ยจะมีลักษณะที่ดูแบบว่ามันไม่เหมือนงูเลยเนาะมันดูแบบว่าเห็นไหมครับย่นๆนะฮะเหมือนกับงวงช้างนะฮะสักสากนะครับก็จะเป็นที่มาของชื่องวงช้างนั่นเองคุณดูลักษณะผิวหนังเขาครับจะเป็นนะครับเป็นตุ่มนะครับเหมือนกับลูกขนุนเลยเห็นไหมครับเป็นตุ่มเล็กๆมากมายแล้วก็เนื้อนะครับเนื้อหนังมันก็จะดูย่นๆนะฮะถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆมันก็จะเหมือนกับงวงของช้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันชอบอยู่ตามร่องสวนคือชาวสวนเนี่ยเขาจะไม่ชอบเพราะว่าพฤติกรรมเขาเนี่ยเขาจะใช้หัวเนี่ยมุดแล้วก็เจาะคันดินแล้วก็ทำให้ดินเป็นรูบางครั้งเขาต้องการที่จะขังน้ำเอาไว้เพื่อใช้ในการทำสวนก็น้ำมันก็ออกนะฮะก็ขังน้ำไม่ได้บางคนเขาเจอเขาว่าตีตายแต่จริงเนี่ยผมไม่อยากให้ตีเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันประชากรมันเหลือลดน้อยมากนะครับคือตลอดเวลาที่ผ่านมาสัก 4-5 ปีเนี่ยผมเพิ่งเจอแค่2ตัวแล้วก่อนหน้านั้นนี่ก็แทบไม่เจอเลยนะครับเอามาเลี้ยงก็เลี้ยงได้คืออาหารธรรมชาติเนี่ยเขาจะกินพวกปลาปลาดุกนะครับเคยมีกรณีที่มีคนเขาจับมาแล้วมันก็สำลอกปูออกมาก็คือจะกินพวกสัตว์น้ำเป็นสัตว์น้ำจืดนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นงูผ้าคิริ้วเนี่ยจะเจอในน้ำกร่อยงูชนิดนี้เนี่ยบางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นงูมีขนนะฮะตัวนี้มีขนไหมเห็นขนไหมไม่มีจริงๆมันไม่มีขนหรอกแต่ว่างูงวงช้างบางตัวเนี่ยอยู่ในพื้นที่น้ำนิ่งแล้วก็แดดส่องถึงซึ่งมันจะทำให้เกิดพวกสาหร่ายตะไคร่น้ำคือบางตัวคือมันนอนนิ่งๆนานๆเนี่ยเวลาแดดส่องมาในน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตะไคร่น้ำจับอยู่ตามตัวแล้วพอมันอยู่ในน้ำนึกออกไหมครับมันก็จะลอยเป็นแบบว่าพลิ้วเลยนะครับจนบางคนเขาคิดว่ามันมีขนแต่จริงมันไม่ใช่ในอย่างตัวนี้ไม่มีเลยเห็นไหมฮะแล้วก็งูตัวนี้ตามงานวัดเนี่ยเขาชอบเอามาออกโชว์กันบางคนเขาว่าถ้าเกิดว่าไปจับมันไปโดนมันเนี่ยแผลจะเป็นแบบว่าพุพองอะไรเงี้ยก็เป็นความเชื่อจริงๆไม่ใช่นะครับกล่าวก็คือว่างวงช้างเนี่ยเขาจะเป็นงูที่พูดตรงว่าเขาจะเคลื่อนไหวช้านะครับผมลองดูนะฮะลองดูตรงท้องคือถ้าเกิดว่าพี่โอ๊ตจำงูจงอางงูชนิดอื่นได้เนี่ยตรงท้องเขาจะมีเกล็ดท้องใช่ครับนะครับแต่นี่เป็นเกล็ดแบบลูกขนุนทั่วตัวคือเกล็ดแบบนี้เนี่ยมันจะเอื้อประโยชน์ต่อการยึดเกาะในน้ำเวลาเขาจะอยู่ร่องสวนแต่บางครั้งเวลาเขาออกแม่น้ำเนี่ยน้ำมันจะแรงคราวนี้บางครั้งเนี่ยพอเขาเลื้อยมาแล้วเขาไปเจอขาคนที่กำลังเล่นน้ำเนี่ยเขาไม่รู้นะครับไม่รู้หรือว่าเราอาจจะไปเหยียบเขาพอไปเหยียบเขาปุ๊บเขาใช้ตัวเนี่ยพันพอพันเนี่ยพอเราดึงขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเขาจะสู้เขาก็จะดึงกลับจินตนาการของคนที่มองไม่เห็นภาพใต้น้ำเนี่ยมันจะเหมือนว่ามีมือสากๆเลยมาดึงขาลงไปแต่จริงไม่ใช่เขาขอแค่ยึดเกาะเท่านั้นเองนะครับก็คือใต้น้ำเนี่ยคือถ้าเกิดคนมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับเนี่ยก็อาจจะเราก็เคารพความเห็นเหล่านั้นแต่เราก็มองว่าจะงวงช้างนี่ก็เป็นเหมือนกันยายผมสมัยแกสาวๆแกเล่าให้ฟังว่าแกไปอาบน้ำในแม่น้ำแล้วจู่ๆก็เหมือนมีอะไรเนี่ยมาพันขาแกก็ดึงแกตอนแรกก็ตกใจนึกว่าผีพายแล้วพอสักพักนึงแกดึงขึ้นมาเนี่ยแกก็เหวี่ยงขาขึ้นไปก็มีงวงช้างเนี่ยหลุดลอยไปแต่ตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็จะเป็นตัวเล็ก
นี่ก็คือเป็นสาเหตุนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความเชื่อเรื่องผีพายขึ้นมานะครับแต่ผมจะไม่บอกว่าผีพายมีจริงไหมเราจะไม่พูดนะครับเราพูดแค่ว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุความเชื่อเหล่านี้นะครับก็คือปัจจุบันนะครับงูชนิดนี้นะฮะเหลือน้อยมากใครเจอนะครับพุ่งตรงว่าอย่าไปทำร้ายเขานะฮะคือเขาไม่กัดเห็นไหมดูพี่ต้อมจับดินี่ไม่ใช่งูเลี้ยงนะครับนี่คืองูในธรรมชาติเคยจับครั้งแรกครับแต่ว่าเวลาบางครั้งเนี่ยถ้าไปโดนหัวเขาจะตกใจเขาจะสะบัดนะฮะถ้าเกิดว่าลองดูลิ้นเขาจะยาวมากเวลาแลบลิ้นออกมาเห็นไหมฮะลิ้นเล็กๆแล้วก็ยาวหน้ามันตะเต่าน่าเหมือนเต่าตะภาพใช่ๆบางคนเขาก็ว่าเหมือนตะภาพเหมือนกบอะไรเงี้ยขึ้นมาแต่หัวหน่อย